นับสนุนโดย Ken Groupสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่14มกราคม2562ต้องขออภัยที่หายไปนานนะคะก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะเข้าคอร์สของท่านโคเอนก้าเนี่ย10วันเต็มๆปิดวาจาปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ลองมานั่งคำนวณดูนะนั่งสมาธิในแต่ละวันนะไม่ต่ำกว่าคือประมาณ 9-10 ชั่วโมงอะค่ะแต่เขาก็มีเบรกให้ประมาณสัก10นาทีในแต่ละการนั่งสมาธินะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นคอร์สที่โอเคเลยนะคุณผู้ชมคือปิดทุกอย่างแม้กระทั่งหน้าของผู้ที่มาปฏิบัติเราก็ไม่มองเดินผ่านกันก็ได้แต่มองพื้นไปนะคะเหมือนอยู่กับตัวเราเองอะค่ะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติในส่วนของการในเรื่องของบารมี10ประการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาคร่าวๆเนี่ยลดอัตราของตัวเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหันมาดูตัวเองนะคะเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะได้รับรู้นะคะเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้จะค่อยๆทยอยเล่ามาเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยที่คือปอมตั้งใจแล้วทุกๆปีเนี่ยคือที่ผ่านมาปอมก็ไปทุกๆปีนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าก็จะไปค่ะในช่วงของเดือนเกิดนะก็ท่านใดที่อวยพรมาก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะก็สิ่งที่ได้ที่รับรู้ในรอบนี้เนี่ยคือคราวก่อนก็ไปมาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่ค่อยเกิดปัญญาเท่าไหร่ได้แก่แต่ศีลกับสมาธิศีลแน่นอนเรารักษาศีล5นะคะครบ5ข้อนะคะศีล5มีอะไรก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะไม่พูดจาส่อเสียดหรือว่าพูดคำหยาบคายหรือพูดปดนะไม่ประพฤติผิดในกามหรือว่ามีในเรื่องของใจที่มันมีความหลงเข้ามานะคะยังมีในเรื่องของการที่อะไรนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยด้วยนะคะไม่ลักขโมยด้วยนะคะไม่มีสิ่งเสพติดใดๆนะคะคุณผู้ชมก็เนี่ยศีล5ข้อนี้ได้ปฏิบัติแน่นอนนะคะการนั่งสมาธิก็มีเรามีศีลกับสมาธิควบคู่กันไปทั้ง2อย่างต้องควบคู่กันไปนะคะมีศีลเพื่อจะให้เกิดให้มีสมาธิเพื่อให้เรามีสติในการรักษาศีลนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออันที่3คือในเรื่องของการเกิดปัญญานะคะการเกิดปัญญาแหละแล้วคนบอกว่าอ่านเอาก็ได้นั่นก็เป็นระดับหนึ่งของปัญญานะคะอ่านแล้วคิดขึ้นมาใช้สติมีชาวปัญญาคิดขึ้นมานั่นก็อีกระดับหนึ่งของปัญญาแต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี่แหละค่ะสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละค่ะคือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติได้รับรู้ด้วยตัวเองจริงๆนะคะปวดนั่นปวดนี่แต่หมดนะคุณผู้ชมมันก็ในเรื่องของกรรมที่เกิดขึ้นมานะคะถ้าเราวางอุเบกขากับมันได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะวางเฉยกับมันนะคะการปรับมานำใช้ชีวิตเนี่ยในชีวิตปกติทั่วไปตอนนี้ก็มีสิ่งมากระทบหลายอย่างนะคะก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝนเหมือนกันแหละตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ต้องวางเฉยให้ได้นะคะก็ต้องพยายามอย่างที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคือการที่เราวางเฉยต่อสิ่งที่มันมากระทบหรือว่ารุมเร้าเราเนี่ยเราก็จะไม่ส่งพลังอันเป็นลบตอบกลับไปนะคะแล้วเขาก็คนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้รับพลังบวกจากเราไปด้วยเขาก็จะมีจิตใจที่เป็นสงบสุขนะคะความรักที่มีให้แก่กันที่ไม่ใช่แพชชั่นนะไม่ใช่ความลุ่มหลงเป็นความรักอย่างแบบเมตตาอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมมันก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นคร่าวๆสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะคะไม่ได้มาเทศนะคืออันนี้จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มานะคะแต่ถามว่าไปสบายไหมสถานที่โอเคมากต้องบอกงี้คือไปนอนพักเดี่ยวอะค่ะคุณผู้ชมก็มีห้องน้ำในตัวนะคะอาหารเป็นอาหารเจกินเจรอบนี้กินเจนะคะก็ในฐานะที่เป็นศิษย์ใหม่เขายังให้ถือศีล5อยู่นะคะแต่ว่ามื้อเย็นก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเพราะเขาไม่ทำอาหารเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นศีล8นะคะก็ตอนเย็นก็จะมีผลไม้มีน้ำปานะให้นะคะสำหรับผู้ที่รักษาศีล5นะคะศีล8ก็จะดื่มแต่น้ำปานะซึ่งก็แน่นอนงดนมถั่วเหลืองนะคะใครที่ถือศีล8นะคะน้ำปานะไม่เป็นนมถั่วเหลืองนะคะคุณผู้ชมก็ที่นอนสบายเผอิญโชคดีไปช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศดีแต่กลางวันร้อนมากนะช่วงเช้ากับช่วงเย็นอากาศจะดียิ่งเช้านี่แล้วก็สถานที่เขามีที่ให้เดินออกกำลังกายด้วยนะคะตอนเช้าๆปอมก็ไปเดินออกกำลังกายเนาะก็เอามาฝากกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าเกือบทนไม่ไหวอยากกลับบ้านนะอู้เจอเยอะมากเลยความทรมานที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะอ่ะทีนี้
เข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายกันนะคุณผู้ชมนะคะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะยังดูกันน้อยอยู่เลยเข้ามากันแล้วทักกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเหงาอ่ะไม่ได้พูดเยอะอย่างนี้มานานมากเลย10กว่าวันเลยนะคือปฏิบัติจริงๆ10วันใช่ไหมแต่ว่ายังมีวันที่ไปกับวันที่กลับเนี่ยนะได้พูดบ้างแล้วล่ะแต่ก็เนาะพูดกับคนอื่นถ้าไม่เท่ากับพูดกับคนที่เรารู้จักกันนะคะก็ถือว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่เรารู้จักกันเนาะเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่งดูแล้วนะก็ดัชนีก็ดูไม่ไปไหนนะคุณผู้ชมนิ่งๆไซด์เวย์เชียร์ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยจากปีใหม่มานะคะปอมหายตั้งแต่ปีใหม่ก็มันก็ขยับขึ้นนะแต่ก็รู้สึกสัปดาห์ที่แล้วจะนิ่งมากเลยนะอ่ะล่าสุดของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปิดที่ 1,597.04 จุดนะคะคุณผู้ชมบวกไปตั้ง 9.41 จุดแน่นะแต่ว่าสิ่งที่ปอมกลับมาแล้วได้อ่านเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องของ Government Shutdown เนี่ยรู้สึกว่าจะยืดยาวมาถึง21วันแล้วนะวันนี้เป็นวันที่21แล้วนะคะที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ยอมนะยังเป็นแบบยังปิดรัฐบาลอยู่นะคะตราบใดที่ในเรื่องของการกั้นกำแพงเนี่ยเขตกำแพงระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเขายังไม่เปิดรัฐบาลต่อไปยังเป็น government shutdown อยู่นะส่วนในเรื่องของประเทศไทยเราเองก็เลือกตั้งก็ยังรออยู่เทรดวอร์เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีส่งผู้แทนไปเจรจากันมันจะมีงานเกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่30ถึง31มกราคมเดี๋ยวต้องไปคุยกับจีนนะคะช่วงนั้นนะคะเห็นราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวสูงขึ้นมาได้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนที่เราจะไปดูภาพของแลปอัพนิดนึงนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนกันเลยเหมือนเดิมนะช่องทางการรับชมมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คลิปนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชัน Channel 8นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็มี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มี Twitter นะคะ @ch8thailand นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USBเสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI จอทีวีของคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะรวมถึงช่องในประเทศไทยทั้งหมดด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยแค่มีอินเทอร์เน็ตก็รับชมได้ทุกอย่างแล้วนะคะคุณผู้ชมมาแหมคุณผู้ชมบอกว่าหายไปคิดถึงนึกว่าไปถือศีลยาวไม่กลับมาแล้วแหมคุณผู้ชมถ้าไปได้ก็ดีสิยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่จะต้องกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมมาดูตลาดต่างประเทศกันนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยภาพของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะลบหมดเลยนะคุณผู้ชมก็นิ่งๆเงียบๆนะลบไปคนละนิดคนละหน่อยนะคะเอาให้เห็นภาพกันไปก่อนเนาะอ่ะทีนี้มาดูเช้าวันนี้ดีกว่าภูมิภาคเอเชียนิเคอินี่เป็นของเมื่อวันศุกร์นะคะวันนี้ปิดนะจ๊ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนโหเช้าวันนี้กลาดสายตามานี่จีนนี่ติดลบไป 0.39% หั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 1.52% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.39% นะคะคอสปีเกาหลีใต้นี่กะจะลบกันหมดเลยหรือไงติดลบไป 0.62% อินโดนีเซียติดลบไป 0.53% ฟิลิปปินส์ลบไป 0.97% สเตรทไทม์สิงคโปร์ลบไป 0.4% ลบกันทวนหน้าลบกันทวนหน้าแหมเปิดมาก็ทีฉันก็พาสีแดงเลยนะเอาน้ำมันนะคะคุณผู้ชมก็รู้สึกเมื่อวันที่13น้ำมันจะมีการปรับขึ้นราคานี่เนาะด้านเรานะคะราคาล่าสุดนะคะใน MEX นิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมของเราไม่รีเฟรชล่ะแล้วทำไมน้ำมันของเรามันยังเป็นวันที่2เดือน1ล่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะงงจริงๆด้วยแหละอ๋อเป็นลายมันขออภัยเซตเอาไว้แล้วไม่เปลี่ยนนี่$51.59ต่อบาร์เรลเมื่อวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมก็ดูเหมือนว่าเดี๋ยวทางด้านซาอุเนี่ยจะมีการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงนะคะ800,000บาร์เรลต่อวันแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะลดอีกนะคะมันก็เลยช่วยหนุนทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาตลอดทุกวันเลยทองคำราคาทองคำทำไมสีไม่ชัดเลยมาชัดแล้ว $1,289.50 ต่อทรอยออนซ์นี่ทองนี่ข
ขึ้นได้ดีจริงๆเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์เขาเรียกว่าอะไรเซฟเฮเว่นอ่ะปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยเขาเรียกเสี่ยงต่ำมาค่าเงินบาทไม่อยู่นี่แข็งจริงๆเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะไม่ต้องแลกเงินกลับกันแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้31.91 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งจริงๆค่าเงินบาทเอาล่ะทีนี้มาสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมแล้วนะคะคุณผู้ชมทิศทางของตลาดทั้งต่างประเทศนะคะแล้วในส่วนของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วคุณโรจน์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอมค่ะคุณโรจน์ปอมจะบอกว่าปอมน่ะหายไปนานมากเลยนะ 2 สัปดาห์แล้วจะบอกว่าค่อนข้างแบล็งทีเดียวแล้วมาดูตลาดหุ้นไทยหายไป2 สัปดาห์ดูแล้วไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็คือมีขยับขึ้นน่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปไหนแล้วแถมเฮ้ย21วันแล้วนะสำหรับ government shutdown ของสหรัฐนะคะคุณโรจน์แล้วอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์รอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างทั้งต่างประเทศแล้วในประเทศนะคะครับผมก็สำหรับตัวสถานการณ์ต่างประเทศก่อนแล้วกันนะฮะก็จะมีคีย์หลักๆที่คนนั่งดูกันก็จะเป็นพรุ่งนี้นะจะมีเรื่องการโหวต Brexit Plan ของอังกฤษนะฮะว่าเอ๊ะลงแต่ว่าจะยอมรับแผนให้โรที่เสนอให้ไหมนะฮะก็ถ้าวันที่15วันพรุ่งนี้นี่แหละถ้าไม่สามารถจะตกลงกันได้ก็อาจจะต้องเป็นวีทีวันที่18เพราะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่รัฐบาลอังกฤษจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาเสนอสภาอีกรอบถ้าผ่านจากอาทิตย์นี้ไปแล้วยังไม่ผ่านสภาอังกฤษอีกก็น่าจะไม่ทันแล้วน่าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอังกฤษอย่างเช่นก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกเพื่อจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งอันนั้นอาจจะทำให้แผนของอังกฤษที่จะออกจากกลุ่มยูโรโซนก็จะเป็นแบบนอนยิ้มแน่นอนหรือว่าต้องกลับไปใช้ดิจิทัลเกณฑ์อย่างนี้จะทำให้ค่าเงินโกับค่าเงินปอนด์เองนี่น่าจะอ่อนค่าลงนะก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยมันกระเตื้องมาได้หน่อยนึงนะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาดอลลาร์มันวิ่งมาค่อนข้างมากก็เป็นเหตุมาจากเรื่องของประธานเฟดเองที่มุมมองที่เขาให้กับตลาดเนี่ยมันเริ่มที่จะเรียกโดวิชคือค่อนข้างที่จะอ่อนไปเยอะนะฮะแล้วก็ถ้ามองไปในแง่ของเฟดฟันฟิวเจอร์ซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้ในการพิจิตรเรื่องของเฟดเรทเนี่ยก็กลายเป็นว่าปลายปีนี้เสร็จต้องคัดเลทด้วยซ้ำไปตามการคาดหวังของนักลงทุนนะฮะก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์มันวีคมาตลอดนะแล้วก็ทำให้ค่าเงินบาทแข็งด้วยทั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วดอลลาร์ก็ดีต่อเนื่องนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นใน emerging market นะฮะอย่างเช่นตลาดไทยตลาดหุ้นอีกซึ่งก็ขึ้นมาพอสมควรไทยนี่อาจจะแลกขาดจากชาวบ้านนิดหน่อยก็เรามีประเด็นเรื่องของเองพอสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูเรื่องของบิ๊กซิสแล้วก็เรื่องของค่าเงินอาทิตย์นี้จะมีประกาศงบของอเมริกาเองก็จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆพวก Netflix อย่างอะไรก็จะเป็นตัวแรกๆที่ประกาศมาทำให้นักลงทุนเขาเริ่มที่จะมาโฟกัสเรื่องของกำไรของไตรมาส4เนี่ยมากขึ้นซึ่งโดยมุมมองโดยส่วนใหญ่ที่จะมองว่าไอ้พวกของเทคโนโลยีสต็อกเนี่ยจะมี earning growth ที่ชะลอตัวลงหรือบางที่เนี่ยอาจจะติดลบไปเลยซึ่งทำให้ภาพของตลาดทั่วโลกเนี่ยไม่ได้เป็นบวกเท่าไหร่นะไม่ได้เป็นสีนะของไทยก็มีงบนะฮะแล้วก็มีเรื่องของงบของธนาคารนะที่ทยอยประกาศตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะฮะแบงก์ก็จะเริ่มออกมาผมว่าโฟกัสคงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขกำไรครับผมว่าคงจะไปอยู่ที่ NPL มากกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ตัวเคแบงก์เองเขาก็ให้ฮินหรือไกด์แดนมาว่าเอ๊ะตัว NPL เนี่ยเขาเห็นสัญญาณการเร่งตัวขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับการเงินของเซกเตอร์ไฟแนนซ์ฝ่ายพวกบัตรเครดิตต่างๆที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะก็คือเห็นการตัวเดียวค่อนข้างเยอะก็ทำให้ภาพของตลาดต้องมาโฟกัสถึงเรื่องของงบสามัญการเงินก่อนนะซึ่งเยอะจะเป็นตัวที่ชี้นำงบของบริษัทอื่นในช่วงที่เหลือซึ่งก็จะทยอยประกาศไปจนถึงเดือนมีนาคมพาพันนะฮะค่ะครับวันนี้ก็เป็นภาพของเรื่องการเงินนะอีกเรื่องนึงน่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะซึ่งก็อาจจะดูว่ามันมีความไม่ชัดเจนหลายอย่างนะในแง่ของเรื่องของเวลาแล้วก็เงื่อนไขในการที่จะจัดก็ทำให้ความน่าสนใจของตลาดไทยเองในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับตลาดเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะมีเงินที่เข้ามาซื้อใน emerging market เนี่ยแต่ถ้าเทียบกับในตลาดเพื่อนบ้านแล้วเราก็ค่อนข้างจะแหลกอยู่พอสมควรนะฮะนี่ก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เรื่องของสัญญาการเลือกตั้งชัดเจนสักทีนะครับไม่เช่นนั้นกลับเข้ามาทางช่วงนี้อาจจะรอไปก่อนนะฮะครับนี่ก็ไม่มีอยู่บ้างก็อยากจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเราก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวของจีนเริ่มกลับมาเดือนแรกนะหลังจากที่หายไป4 เดือนนะก็ทำให้เกิดแรงซื้อหุ้นขึ้นมาในกลุ่ม
วกท่องเที่ยวต่างๆหรือพวกขนส่งนะครับพวกท่าอากาศยานอย่างอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีความต้องการขึ้นมาซึ่งก็เป็นตัวที่ช่วยซึ่งเม้นตลาดได้แต่ที่เราเจอหลายเรื่องแย่ๆทั้งเรื่องของแย่กับตลาดหุ้นนะครับทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและพยาที่จะมีการต่อรองแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการที่เนโกเชตกันระหว่างดีแท็กกับเลกูเลเตอร์ด้วยนะครับในของเทเลคอมของโรงพยาบาลนี่ก็มีแรงกดดันสมควรทำให้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยจะประคองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มันก็ขึ้นมาติดๆอยู่แล้ว 1,600 ไม่ผ่านมาค่ะครั้งละเด้งลงไปตรงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ก็ยังแถวๆนั้นอยู่เองก็ต้องมานั่งตามต่อไปนะว่าเรื่องของความคืบหน้าด้านการเลือกตั้งเป็นยังไงค่ะคงทำให้ปัจจัยที่นำตลาดไทยควรจะเบรกกลับไปเป็นขาขึ้นหรือมันยังไซด์เวย์แบบนี้ค่ะถ้างั้น 1,600 ก็เป็นแนวต้านที่สำคัญแล้วก็ดูยังไม่ผ่านสักทีนะคะแนวรับนี่สัปดาห์นี้จะให้ประมาณเท่าไหร่คะเรามองไว้ถึง582แล้วก็ไม่ได้ลึกมากนะฮะเรามองว่าตลาดน่าจะเป็นการไซด์เวย์ว่ารอข่าวใหม่มากกว่าค่ะตลาดไซด์เวย์แบบนี้เรามีกลยุทธ์ยังไงสำหรับนักลงทุนนะคะก็อาจจะต้องเทรดดิ้งหน่อยก็หน่อยนึงนะครับก็หุ้นที่เราเห็นว่ายังพอมีปัจจัยได้ที่ไปต่อได้แล้วหุ้นจะขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของท่องเที่ยวนะที่อาจจะเป็นขึ้นมาแค่วันสองวันตัวขึ้นจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ขายนักท่องเที่ยวจีนนะฮะก็อาจจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างรวมถึงของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยที่ก็ได้ประโยชน์จากอาจจะเสียประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินนะแต่ว่าได้ประโยชน์จากความคืบหน้าทางเศรษฐกิจการค้าก็หวังว่าออเดอร์ของทางจีนเองแล้วก็ประเทศอื่นจะเริ่มกลับมาหลังจากการเศรษฐกิจการค้ามันเริ่มที่สายเป็นบวกมากขึ้นนะฮะก็เป็นกลุ่มหลักๆที่เราเห็นว่ายังน่าสนใจอยู่นะส่วนกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะต้องระวังที่มีปัจจัยของตัวเองเช่นกลุ่มสื่อสารนะซึ่งก็วันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าทางแอดวานซ์กับสุขมันจะต้องไปเซ็ตเคลียร์อะไรกับเอกเซกเตอร์อีกฝั่งนั่นก็เรื่องหนึ่งนะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนเรื่องของการทวงราคายาก็ยังไม่ชัดนะก็ยังมีการตึงเรื่องมันเพื่อศึกษาต่อก็อาจจะเป็นช่วงการโคเชียกันมากกว่าผมก็เลยมองว่าประเด็นนี้ถ้ายังไม่เคลียร์ในกลุ่มพวกเฮลท์แคร์ต่างๆก็อาจจะไม่ได้กลับมารีบาวเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ต้องระมัดระวังนะคะค่ะน้ำมันล่ะคะฮัลโหลน้ำมันมีจริงได้ไปอยู่จากเรื่องของการคัดแคปซิตี้ซึ่งซาอุดิอาระเบียเองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแกนหลักในการที่จะคัดน้ำมันการผลิตนะฮะเราก็มองวันนี้น้ำมันเบรกเท็กซัสในเรื่องของราคาที่มัน51เนี่ยมันควรที่จะยืนอยู่ได้สักพักหนึ่งนะจากที่มันลงไป40ทางการนะฮะแล้วก็เด้งขึ้นมาถามว่าดีมาของน้ำมันมันจะทะลุเยอะขึ้นไปนะดันกลับไปคลิปปากแต่ว่าไม่เวลว่าถ้ามองในภาพของตัวเลขเศรษฐกิจอย่างพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆอย่างพวก PMI Purchasing Managers Index ที่เป็นตัวเลขที่ดู Leading Indicator ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ยังชะลอตัวอยู่ทั้งโลกเลยนะโดยเฉพาะในอเมริกาในจีนเองก็มีการแสดงชะลอตัวก็เลยคิดว่าราคาน้ำมันในภาพมันจะไม่ได้กลับมาเร็วนะอาจจะได้ส่วนช่วยมาบ้างแง่สบายนะแต่ว่าอย่างที่เรามองภาพมาต่อให้เราเปกเราเปกรวมกันคัดไปร้านทั้งสารบาร์เรลก็จริงเลยก็ตามแต่ว่าแคปซิตี้รามากจากทางยูเอสมันเยอะแล้วก็เร็วผมก็เลยมองว่าน้ำมันเนี่ยวีบาร์ก็อาจจะไม่ได้ไปไกลนักนะครับพูดในกลุ่มน้ำมันเนี่ยช่วงปลายอาทิตย์เนี่ยแรงซื้อก็เริ่มที่จะลดลงละนะครับที่มีเยอะในช่วงต้นอาทิตย์ก็จะเห็นว่าเราก็เลยมองว่าอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ในภาพของราคาน้ำมันแล้วก็พวกที่เป็นพวกน้ำมันรวมวงการด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่ตลาดหุ้นไทยกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเทเลคอมแล้วก็โรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ครับโอเคเอาล่ะน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณทางด้านของคุณโรจน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมก็สำหรับรอบสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์นะคะแล้วก็แนะนำเนี่ยสำหรับในมุมมองภาพรวมสำหรับกรอบสัปดาห์นี้เนี่ย1,600 ยังเป็นแนวต้านอยู่นะคะแล้วก็แนวรับ 1,583 นะคะกลยุทธ์ก็เน้นเป็นเทรดดิ้งนั่นเองนะคะก็กลุ่มที่น่าสนใจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนกำลังเริ่มทยอยมานะเพราะฉะนั้นก็อะไรในเรื่องของอะไรนะสนามบินก็น่าจะมาได้ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับรอบสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงจะเป็นพวกเทเลคอมแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลนะคะก็เดี๋ยววันนี้ดูนะเปิดมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่ดีแทคยอมจ่ายแล้วนะก็ยังเหลือมีตั้งหลายตัวมีแอดวานซ์มีทรูด้วยเขาจะว่ายังไงนะคะแล้วก็
เรื่องโรงพยาบาลเรื่องค่ารักษาพยาบาลนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่จะมีผลต่อกลุ่มโรงพยาบาลนะคะเอาล่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ดูทักกันน้อยจังเลยอ่ะคิดว่าไม่อยู่หรือไงนะเราก็บอกแล้วเราไปแค่2ถึง13นะจ๊ะนะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะคุณผู้ชมขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญนี้นะคะฝากไว้ทุกท่านให้พอร์ตเจริญเติบโตงอกงามมีกำไรเยอะสุดๆเลยนะมาติดดอยอยู่ให้หลุดจากดอยนะคะให้หายหนาวเหน็บกันสักทีเพราะอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะมาทีนี้เราจะมาคุยกันต่ออีกหนึ่งท่านนะคะกับทางด้านของอาจารย์ม้านะคะอาจารย์ม้าก็เป็นอีกหนึ่งเป็นหนึ่งท่านหนึ่งในหลายๆท่านที่มาส่งท้ายปีเก่ากับเรานะคะเมื่อวันที่28ธันวาคมนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยอาจารย์ม้าจะมาให้ข้อมูลอะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเลยนะคะกับทางด้านของคุณภูริพงษ์นาคสุวรรณนะคะจากเพจม้าเฉียวดูหุ้น The Futures นั่นเองนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังคะอาจารย์มาคะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับอยู่ในสายนะครับผมค่ะผมส่งไฟล์มาให้คุณปอมในไลน์ไม่ทันแล้วอาจารย์มา ไม่สามารถ เดี๋ยวเพิ่มปอมมาเปิดดูได้เดี๋ยวคุณผู้ชมอ่ะจะไม่สามารถไงเดี๋ยวไว้ปอมโพสต์ให้เดี๋ยวขอเปิดก่อนนะแป๊บนึงดูก่อนอาจารย์มาส่งอะไรมาบ้างวันนี้เอางี้ก่อนแล้วกันอาจารย์มาประเมินสถานการณ์สำหรับวันนี้ยังไงบ้างเพราะว่าดูจากภาพแล้วนี่ตอนช่วงที่ปอมไม่อยู่เนี่ยนะก็ขึ้นมาแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วดูจะไซด์เวย์จะเริ่มที่เซ็ต50ก่อนไหมคะเซ็ต50เท้าความก่อนช่วงหลังคริสต์มาสเนี่ยที่ผมมาส่งท้ายปีเก่าเนี่ยผมบอกว่าให้ดู1560จำได้ไหมค่ะถ้ามันปิดเหนือนั้นน่ะใช่ใช่จำได้มันตลาดจะขึ้นแล้วให้ดูกลุ่มเซ็ต50ให้ดูกลุ่มพลังงานน่ะให้ดูพี่ก๊อตเจอ่ะมันปิดเหนือ1560จริงๆมันปิด1563ใช่แล้วพี่ก๊อตเจก็มาแล้วสอพอขึ้นตั้ง10กว่าบาทนะกลุ่มปตท.มาหมดนะถูกไหมค่ะเพราะงั้นตอนนี้ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยคุณดูหุ้นตัวใหญ่ได้แล้วกลุ่มพลังงานนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะวกกลับขึ้นไปทำไฮนะครับส่วนเช้านี้เนี่ยเปิดย่อไม่แปลกเพราะว่าศุกร์วันที่11ของสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะในไทม์เฟรมย่อยๆอ่ะมันก็ตึงตัวมันก็เปิดมาเช้ามันก็พักแค่นั้นเองไม่ได้ตกอย่าไปตกใจสีแดงเห็นแดงตกใจเห็นเขียวดีใจไม่ได้ตังหรอกเห็นแดงต้องถือโอกาสเป็นการเข้าใช่ไหมใช่ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมันแดงแบบน่ากลัวหรือเปล่าหรือว่ามันแดงเพราะอะไรอย่างเนี้ยผมอธิบายว่าแดงชั้นเนี้ยมันเกิดจากความเฟรมย่อยๆเนี่ยมันตึงตัวเพราะว่าสุกแล้วมันขึ้นมาแรงเพราะงั้นมันก็เลยต้องย่อก่อนเพื่อให้พักหน่อยตายตัวเพื่อขึ้นต่อค่ะทีนี้ตัวS10 H19 อ่ะให้คุณดูตำแหน่ง 1060.40 1060.40 ค่ะถ้าเดี๋ยวมันกลับขึ้นมาได้เนี่ยมันจะขึ้นนะครับค่ะคุณก็วางกรอบอย่างเงี้ย1062 1072ค่ะช่วงละ10จุดแล้วก็ข้างล่างมัน1052ค่ะนะครับโอเคคือเหนือ1061.40คือขึ้นค่ะก็คาดว่าน่าจะเห็นช่วง10 โมง 10 โมงครึ่งอ่ะน่าจะกลับขึ้นมาได้คือตอนนี้อ๋อยังไม่เปิดวันนี้เอ้ยวันนี้วันที่14ใช่ไหมเปิดแล้ว1060.60 ณตอนนี้แปลว่ายืนอยู่เหนือ1060.40จุดแปลว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ใช่เราต้องการ 1061.40 อ๋อ1061โอเค1061ซึ่งเดี๋ยวมันทำได้อยู่แล้วแหละค่ะเชื่อผมไหมเชื่อค่ะไม่ได้นะคุณเชื่อใครไม่ได้ในตลาดแต่ว่ามันไม่ใช่แนวโน้มลงมันเป็นแนวโน้มขึ้นเพราะงั้นเดี๋ยวมันก็มานะครับประมาณ10 โมง 10 โมงครึ่งอ่ะคุณจะเห็นตัวเลขนี่แหละค่ะเพราะงั้นพอมันมาได้มันจะพยายามขึ้นต่อก็วางกรอบ10จุด1062 1072ค่ะแล้วภาพระยะสัปดาห์เนี่ยแนวต้านสำคัญมันคือ1076ค่ะถ้าสัปดาห์นี้คือวันที่18ปิดเหนือ1076ได้มันจะขึ้นยาวเลยค่ะโอเคนะครับนี่เปิดภาพไม่ใช่ช็อตค่ะไม่ใช่ช็อตคื
คือผมไม่เล่นสั้นๆในวันอ่ะนะผมมองระยะยาวทั้งซีรีส์คือมองไปถึง28มีนาเลยเพราะงั้นผมจะยอมแพ้ทางขึ้นก็ต่อเมื่อสิ้นวันมันปิดต่ำกว่า1050สำหรับตัว S10H19 ค่ะโอเคตราบใดที่มันปิดเหนือ1050มันคือขึ้นสำหรับผมนะครับค่ะแต่ถ้าคุณเทรดสั้นก็แล้วแต่ผมว่าเทรดสั้นน่ะจังหวะคุณเข้าๆออกๆมันโดนมากกว่าได้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะโอเคโอเคก็ลองมองยาวๆนิดนึงนะคะก็จำตัวเลขมันว่า 1061.40 น่ะค่ะถ้ามันเบรกขึ้นไปได้ช่วง 10:00 น. 10:00 น. อ่ะมันไม่ใช่ลงแล้วล่ะมันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างช่วงนี้จนถึงแบบเทรดไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดลงต่ำกว่า 1050.50 แสดงว่าอันนี้คือผิดทางแล้วใช่มั้ยคะใช่แต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากค่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็สามารถที่จะถ้ามองในแง่ของหุ้นเรากลับมามองในฝั่งของตรงเซตตัวเซต50ได้นะคะกลับมาเล่นหุ้นใหญ่ได้แล้วจริงๆบอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ใช่คุณกลับมาหุ้นใหญ่ได้แล้วแล้วมันก็ขึ้นถูกไหมใช่ใช่นี่ไงเพราะที่อาจารย์บอกไว้ต้องปิดหนึ่งเหนือ1560ซึ่งปิดสิ้นปี28ธันวาก็ปิดเหนือ1560จริงๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้ให้ดูเลยเดี๋ยว28นี่ไงปิด 1563.88 จุดนะคะอ่ะทีนี้ภาพวันนี้เนี่ยอาจจะมีย่อบ้างในตอนที่เปิดมานะคะเพราะว่ามันเขาเรียกมันบวกมาต่อเนื่องเยอะแล้วนะมีพักบ้างย่อหลอกไงให้ follow short ไง follow short เดี๋ยวก็โดนแรกอีกอ่ะลองดูยอด single stock future นะรายย่อยถือสัญญาอยู่ 500,000 กว่าสัญญาแล้วนะเป็นทางช็อตนะค่ะเราเตือนกันหน่อยนะเตือนกันหน่อยสำหรับรายย่อยนะคะมาทีนี้หุ้นนะในเมื่อคุณไปกองกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนอมระเบิดไว้นะค่ะอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นเมื่อไหร่เท่านั้นเองเนี่ยอยู่ที่เขาจะกินรวบตรงนั้นเมื่อไหร่แล้วนี่ไปกองอยู่เยอะๆก็มักจะโดนนะค่ะเอาเนี่ยเห็นไหมจะมาแล้ว1061.40เนี่ยค่ะใช่มันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเมื่อกี้ตอนที่คุยยังอยู่1060.40ตอนนี้1061แล้วนะคุณผู้ชม1061.40ยืนได้ไปต่อนะจ๊ะถัดไปก็ไม่ใช่ช็อตนะจ๊ะไม่ใช่ช็อตเป็นลองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็น1062แล้วก็1072นะคะแล้วก็ทั้งสัปดาห์มอง1076ค่ะถ้าปิดเหนือตรงนั้นได้นะวันที่18มันตกมันจะขึ้นแรงๆแหละค่ะถ้าขึ้นแรงๆก็แปลว่ามันลากไปกินไอ้ก้อนนั้นน่ะที่รายย่อยช็อตอยู่ 500,000 กว่าสัญญานั่นน่ะค่ะโอเคมาทีนี้แล้วสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้วันนี้ดูเซตบ้างดูเซตฮะเซตดู1595โอเคเป็นแนวสำคัญนะครับ1595แล้วมีเป้าหมายต้านสำคัญอยู่ในกรอบ1622-1628 1622-1628ต้องยืน1595ให้ได้นะคะคือถ้าเหนือ1595เป็นแนวโน้มที่ดีถ้าต่ำกว่าไม่ดีอ่าฮะแต่มันลงไปยากแล้วล่ะก็ต่อไปก็1622แล้วก็1628นะคะทีนี้หุ้นล่ะคะมีส่องตัวไหนไว้บ้างไหมคะอาจารย์หุ้นผมส่งลิสต์ไปให้คุณปอมเนี่ยเห็นแล้วผมเห็นแล้วเดี๋ยวปอมเอาขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเครื่องคอมไงจ้ามันอยู่ใน iPad เดี๋ยวลองเดี๋ยวปอมขอลองส่งเข้าไปในกลุ่มช่างเทคนิคก่อนนะว่าเขาสามารถได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมกลุ่มชื่ออะไรก็จำไม่ได้อ๋อเจอละฝากด้วยนะคะส่งไปแล้วดูซิว่าจะขึ้นได้ไหมนะฝากดูด้วยถ้าขึ้นได้ก็ฝากขึ้นด้วยนะลองดูงั้นอาจารย์พูดมาก่อนแล้วกันนะคะว่ามีส่องอะไรไว้ยังไงบ้างชอบตัวไหนที่สุดเพราะว่าเห็นมีหลายตัวเหลือเกินก็เน้นตัวใหญ่ดู AOT ค่ะแป๊บนึง AOT ก็มีต้านแถว72บาทAOT ต้าน72บาทตอนนี้68บาท50อ๋อตอนนี้เซตเปิดแล้วเดี๋ยวแวะดูเซตระหว่างที่เราคอยให้ช่างเทคนิคเขาพยายามเอาขึ้นให้เราเซต 1593.89 จุดนะคะติดลบไป 3.89
ตอนนี้ติดลบไป 3.66 จุดอย่างที่อาจารย์บอกไปต่อเปิดมาลบก่อนนะลบแป๊บนึงก่อนนะคะเพราะว่ามันขอพักบ้างอะไรบ้างนะเซ็ตเราต้องการ1595ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเดี๋ยวท่านก็มา1595ถ้ายืนได้ปุ๊บเดี๋ยวจะไป1622แล้วก็1628นะคะแต่เชื่อว่ายืนได้นะจ๊ะเดี๋ยวนะ1622 1628เป็นภาพทั้งสัปดาห์นะครับไม่ใช่ในวันโอเคเป็นวีคแล้วถ้าในวันนี้กรอบต้านเท่าไหร่คะก็แถว1605 1605บวกไปสัก10จุดโอเคเช้ามาเปิดมาอย่าเพิ่งตกใจนะการติดลบอย่างนี้นะคะจะเย็นๆเนาะทีนี้เอาที่ส่งภาพไปเมื่อสักครู่สามารถเอาขึ้นได้ไหมคะถ้าเอาขึ้นได้เอาขึ้นให้ด้วยนะคะขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรก็เราเลือก2ตัวแหละ AOT กับ CPO AOT กับ CPO โอเคAOT ณจุดนี้68.25 บาทอาจารย์ให้แนวต้านไว้72 บาททีนี้AOT นี่รับได้เลยเนาะมันหรือว่าต้องรอย่อก่อนเพราะว่าเมื่อวันศุกร์มันขึ้นแรงมากเลยอะค่ะฮัลโหลเปิดแถวๆนี้ okay. ก็ซื้อได้ฮะไม่ได้แย่อ่าฮะก็คือมันก็ย่อตามตลาดเนี่ยเดี๋ยวพอตลาดดิ่งกลับมันก็ตามตลาดกลับไปด้วยค่ะนะครับมันก็ไม่ย่อมากมายหรอกอยู่ที่แถวนี้แหละ67-68นี่แหละค่ะโอเคคุณไปต่อราคามากมันก็ไม่ได้เพราะจริงๆคุณต้องซื้อมาตั้งแต่นู่นน่ะที่เราคุยกันคราวก่อนบอกว่าซื้อตัวใหญ่มาแล้วใช่ๆแต่ว่าสมมุติถ้าซื้อไม่ทันก็มาแถวๆนี้ตัวส่วนต่างอาจจะได้น้อยเพราะว่าเซตย่อมันก็ย่อเดี๋ยวมันดีดกลับมันก็ไปขึ้นมาก็ซื้อตอนที่มันย่อนี่แหละค่ะนะแล้วก็อีกตัว CPO CPO ใช่CPO ให้เป้าเท่าไหร่คะมองเป้าไว้เท่าไหร่คะ CPO แถวๆ80 บาทโอเคโอ้ตอนนี้74-75ก็รับตรงนี้ได้เลยเนาะก็หุ้นดีเคาะๆไปเถอะไม่ต้องคิดมากหุ้นดีเราไม่ค่อยคิดมากเพราะว่าซื้อแล้วเราก็รับการแกว่งได้เพราะมันไม่น่าตกใจอะไรค่ะอาจารย์ตอนนี้ภาพที่อาจารย์ส่งให้สามารถเอาขึ้นได้แล้วแหละอาจารย์จะแตะหน่อยไหมจะให้เอาขึ้นคะภาพตัวฟิวเจอร์และภาพตัวหุ้นเดี๋ยวเอาขึ้นเอาภาพขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นนิดนึงมาขึ้นมาให้แล้วทีนี้สองตัวนี้เนี่ยคือให้ตัวใหญ่เป็นหลัก AOT กับ CPOนะคะใช่แล้วตัวล่างๆเล็กๆทั้งหลายแหล่นี่คืออะไรคะหุ้นเกี่ยววิ่งไวอ๋อความเสี่ยงสูงแต่ผมว่าคุณชอบไอ้แบบนี้แหละหุ้นเกี่ยววิ่งไวความเสี่ยงสูงเพราะจริงๆคุณไม่ใช่นักลงทุนหรอกจากที่ฟังในรายการมาหลายครั้งแล้วถ้าคุณชอบวิ่งไวคุณก็ดูตัวข้างล่างค่ะไอ้พวกนั้นอะทีพาร์ทยูเข้มอะพวกนั้นอะค่ะฮะ KPM อะไรเงี้ย uh-huh. แต่อย่างที่บอกพวกเนี้ยเป็นพวก PE มีค่านันคือผลประกอบการไม่ดี uh-huh. เพราะงั้นคุณต้องเข้าใจว่าถ้ามันไม่ไปคุณก็ต้องออก uh-huh. เพราะงั้นถ้าเล่นให้สบายใจคุณก็เอาแค่2ตัวนั่นน่ะ AOT กับ CPO ถ้าอยากบริหารหัวใจให้มันแบบตึกตักตึกตักตึกตักก็ตัวข้างล่างใช่ ชอบตัวไหนมากที่สุดตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะมันจะเป็นการชี้นำไหมเนี่ยถ้างั้นเอาแบบ2ตัวไหนอ่ะKCM ยูเข้มเอา KCM หน่อยดูก่อนดิ KCM ตอนนี้บาท2ตังค์KCM ยูเข้มค่ะนะครับแล้วก็ตัวไหนอีกอ่ะ จริงๆไม่อยากแนะนำตัวข้างล่างเท่าไหร่เพราะมันเสี่ยงสูงเพราะผมมองตลาดดีแล้วเพราะมันคนจะเล่นข้างบนถ้างั้นเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมแล้วอาจารย์ก็พูดมาตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่าเราไปมองเซ็ต50ได้แล้วหุ้นตัวใหญ่ๆได้แล้วก็ไปที่ AOT ดีกว่าเนาะ AOT กับ CPO นะคะ2ตัวนี้นะคะถ้าคุณรักจะเล่นก็นั่นน่ะยูเข้มทีพาร์ทแฟนซีค่ะแต่
แต่พวกนี้มันวูบวาบวูบวาบนะขึ้นเร็วลงเร็วนะครับระวังจะเป็นลมนะคะวูบวาบวูบวาบเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมนะถ้าเกิดใครสนใจเหล่านี้ก็เดี๋ยวถามมาได้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่มองดูนะควรจะเป็นฝั่งของตัว Safe 50มากกว่านะคะพื้นฐานดีไปได้ดีนะคะไปชัวร์ๆ AOT กับ CPO นะคะที่อาจารย์มองไว้นะคะคำถามนี่เปิดมาจากปีใหม่แล้วทำไมคุณผู้ชมยังเงียบอีกอะยังมีคำถามนะแต่ว่าทำไมคำถามน้อยจังเลยอะเดี๋ยวขอทักนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ทักบ้างอะไรบ้างนะคุณสุดาวันนะคะสวัสดีค่ะคุณขวัญเสรินะคะคุณปังคุงนะคะคุณเอพิมเสริคุณสมชายนะคะสาธุค่ะคุณสุริดวงสวัสดีครับคุณปอมกลับมาสู่โลกแห่งความจริงหลังจากปลีกวิเวกไปบรรลุธรรมโมทนาสาธุครับสาธุค่ะยังไม่ได้บรรลุธรรมเท่าไหร่ค่ะมาในระดับนึงเท่านั้นนะคะเราพอรู้ตัวกันได้นะคะคุณจริยาสวัสดีนะคะมาคำถามแล้วนะคุณผู้ชมใครที่มีคำถามส่งคำถามเข้ามาได้เขียนได้นะคะขอราคาด้วยยิ่งดีถ้ามีต้นทุนนะคะเราจะได้รู้ด้วยไม่ต้องอายค่ะคนกันเองนะคะมาขนาดนี้แล้วอันเนี้ย NER เนี่ยคุณผู้ชมถามว่าจะอิงกับแมนยูได้บ้างไหมครับคือปอมมันไม่ได้ดูบอลนะแต่สงสัยว่ามันอิงยังไงอะอาจารย์อธิบายหน่อยสิไม่เข้าใจแสดงว่าถ้าตามเพจผมอยู่ผมบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าแมนยูชนะเซตจะบวกอ๋อ NER เนี่ยนะต้องเป็นตัวนี้ด้วย NER ค่ะไหนดูดิNER บาท81ตอนนี้ก็กรอบบาท80 2บาท4อือหือแต่มันมักจะติดแถวๆเนี้ยบาท88อ่ะครับอือหือบาท88บาท80 2บาท4แต่มักจะติดบาท88ก็เมื่อไหร่เบรกได้ถึงจะไป2บาท4ก่อนจุดสต็อปก็น่าจะประมาณสักบาท80เนี่ยนะต่ำกว่าบาท80นะมันมาแหละระยะยาวจะทนถือแกว่งไปหน่อยนึงดูยังไงถึงมาคะมันเป็นรอบคอมโมดิตี้อะคอมโมดิตี้น้ำมันยางอันนี้มันยางใช่ไหมค่ะใช่เดี๋ยว SCA มันก็ควรมาด้วยค่ะโอเคอ่ะถ้างั้นก็ถ้าสนใจจะเข้าไปนะบาท80นะคะแล้วก็แนวต้านแรกบาท88ก่อนถ้าสามารถทะลุได้ก็เบรกขึ้นไป2บาท4ต่อนะคะอ่ะ BDMS น่าจะตัวนี้คุณผู้ชมเขียน DBMS แต่เรารู้กัน BDMS ค่ะตอนนี้23.50 บาทมันจะมีเรื่องอะไรอะเรื่องยงเรื่องยาอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระทบไหมคือกระทบไปแล้วนะก่อนหน้านี้นี่ก็ขึ้นมาแล้วอาจารย์ประเมินยังไงตัวนี้น่าจะยังไม่มีนะคะวิ่งหา25 บาทมันจะฟื้นกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวโรงพยาบาลจะฟื้นครับค่ะเดี๋ยว BDMS BH อะไรพวกนี้จะฟื้นนะเพราะงั้นกลุ่มที่น่าสนใจก็คือโรงพยาบาลอีกอันหนึ่งเพราะเป็นหุ้นดีโอเคนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจได้ BDMS BH นะค่ะได้อยู่ถ้างั้น BDMS เดี๋ยวรอย่อสักเท่าไหร่ดีคะวันนี้ก็กระโดดเปิดใช่ไหมเดี๋ยวมันไปแล้วล่ะเดี๋ยวมันไปแล้วรีบซื้อก่อนก็23-25 2บาทแกว่งอยู่ตรงเนี้ยวิ่งหา25บาทโอเคท่านก็ซื้อตรงนี้แล้วก็25บาทเป็นแนวต้านก่อนปตท.สผ.ต้นทุน125บาทเดี๋ยวก็ไปแล้วใช่ไหมคะทำไมไม่ซื้อมาจากปลายปีเขาทงถือมานานแล้วไงน่าจะไม่ใช่ผมเดาว่าเขาซื้อเมื่อวันที่9มกราซื้อที่ฮาวเนี่ยนะใช่ไหมผมเดาถูกไหมใช่วันที่ก้าวเขาเป็นนักไล่ราคาเพราะเขาเป็นนักไล่ราคาข้างล่างไม่ซื้อฉันชอบซื้อแพงเพื่อมาขายถูกกว่าอะไรเงี้ยน้ำมันย่อก่อนในเบื้องต้นแต่ระยะยาวจะฟื้นเพราะงั้นย่อมาก็เก็บเพิ่มไปได้โอเคถ้ายังมีตังค์เหลืออยู่ก็เก็บเพิ่มนะคะแล้วทำไมไม่ซื้อตอนปลายปีที่เราแนะนำอ่ะบอกแล้วว่าพี่ก๊อตจิรู้สึกว่าท่านนี้จะติดนานแล้วนะคะเพราะจำได้คุณสุริดวงเนี่ยซื้อก่อนที่เราจะปิดปีใหม่อะค่ะ
ถ้าตอนบอกว่าให้ซื้อพิกอจิมันแถว110 บาทเองขึ้นมา15 บาทแหละค่ะก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงต้นทุนเพราะจำได้ว่าเขาบอกว่าติด125 บาทพอจะได้ตังค์แบบไปเที่ยวปีใหม่ไหมตอนนั้นจำได้ อีกตัวน่าสนใจนะ BEC เพราะมันลงมาแห้งแล้วอะไรนะคะช่อง3เราอะ BEC ช่อง3อะครับช่อง3โอเคเพราะมันลงมาแห้งแล้วมันควรจะดีดตัวได้แรงแห้งเหือดมากเดี๋ยวก่อนปตท.สผ.นั้นถือต่อไปได้ใช่ไหมคะก็ย่อมาคุณก็รับเพิ่มไปหน่อยแล้วกันย่อสักเท่าไหร่คะ120อะไรอย่างงี้มั้ยย่อมารับเพิ่มจริงๆคุณก็รับมาจาก110 บาทแล้วหลุดไปแล้วนะถ้าไปรับตอนนั้นเนาะน่าเสียดายจังเอาเป็นว่าไม่ได้รับแล้วกันไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอให้หลุดต้านเท่าไหร่คะ125นี่แหละก็125นั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นไฮเมื่อวันที่9 มกราถ้างั้นถ้ามีโอกาสได้ถัวก็ถัวซะหน่อยนะคะเผื่อจะได้หลุดนะเพราะยังไงต้านก็125นะคะเมื่อกี้ BEC บอกว่าแห้งเหือดก็ตัวนี้ก็น่าจะรับได้เนาะตรงนี้เลยนะคะใช่ลงมาแห้งแล้วมันก็ควรจะฟื้น BEC มาลีพวกเนี้ยลงมาเยอะมันควรจะดีดจับได้แรงๆค่ะนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีหุ้น2ตัวนี้ก็เป็นอีก2ตัวที่น่าสนใจนะคะ BEC กับมาลีนะจ๊ะGPSC รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้56 บาท GPSC ค่ะ Global Power Synergy รับไหมกรอบมัน55-65ก็ซื้อแถวนี้แหละ55ประมาณนี้56ก็ซื้อแถว55นี่แหละแล้วมันก็ข้างบนมันมี10 บาทก็65ค่ะปตท.ต้นทุน52 บาทนี่ก็คงจะติดตอนนู้นเลยเนาะคำถามคือทำไงกับมันดีใช่ถือไปเฉยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาค่ะขึ้นมาแต่มันดูก็คงประมาณ50ก่อนไหมคะมาแถวมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแหละฮะคุณก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันก็มาตามน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันก็ขึ้นเดี๋ยวเพราะว่ารู้สึกว่าโอเปกล่าสุดโอเปกเพิ่งออกข่าวว่าจะลดกำลังการผลิตค่ะคือมันเป็นรอบของคอมโมดิตี้อ่ะค่ะคือน้ำมันยางพวกนี้มันเป็นสินค้าคอมโมดิตี้ค่ะมันก็จะวนกลับมาควรจะได้เห็นพีคด้วยน้ำมันอ่ะค่ะถ้างั้นก็จะเย็นๆนะคะสำหรับกลุ่มพลังงานนะคะกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะคะถือต่อไปนะถั่วถ้ามีตังถั่วได้ไหมคะซื้อเพิ่มก็ย่อมาก็ซื้อไปครับโอเคย่อมาก็ซื้อได้นะคะคุณผู้ชมหุ้นน่ะไม่มีถามหรอขอเพิ่มนะคะมิ้นค่ะต้นทุน43 บาทลงจากดอยตอนไหนได้ถือมานานแล้วผมก็เริ่มหายหนาวแล้วคุณปอมดอยเริ่มร้อนแล้วต้นทุน43ตอนนี้35.25 บาทค่ะฮัลโหลกำลังดูไม่ถึงฮะฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ม้าเลยฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะต้นทุน43บาทค่ะมัน36 กับ 39ก็ให้มันทำฐานตามให้ปกได้ก่อนมันถึงจะค่อยๆฟื้นก็คุณถือมาจุดไหลขนาดนี้แล้วคุณก็ถือต่อไปแค่นั้นแหละค่ะก็ถือต่อไปแต่ถั่วได้ไหมอ่ะเขาควรจะถั่วตอน33ใช่ไหมที่ลงไปคือจริงๆเนี่ยคำถามประเภทนี้ก็คือถึงให้คัดคุณก็ไม่คัดหรอกค่ะแล้วตอนให้ถั่วคุณก็ไม่ได้ถั่วหรอกคือคุณก็ถือมาอย่างนั้นแหละผมก็เลยบอกว่าก็ถือต่อไปเถอะค่ะมันไม่ได้แย่อะไรเพราะมันก็มีปันผลแล้วเดี๋ยวมันเข้ากรอบ36-39เนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มฟื้นค่ะคือคนที่ถามคำถามประเภทนี้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำหรอกเพราะว่าเขาอมกัดทุนมาตั้งนานแล้วเขาแค่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสรอดบ้างมันก็มีมันก็มีมันมีปันผลด้วยแล้วมันก็เป็นหุ้นดีตัวนึงเพราะงั้นก็เลยบอกว่าก็ถือไปเถอะมันไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกเพราะถ้าตลาดฟื้นมาในสัปดาห์เนี่ย1622 1628เดี๋ยว
หุ้นพวกนี้มันก็ขยับตามมาหมดค่ะนะครับจะเย็นๆถ้างั้นถือต่อไปในเมื่อจะเย็นมาแล้วก็จะเย็นต่อไปก็คือคุณปล่อยมันไหลมาตั้งขนาดนี้แล้วคุณจะมาตกใจอะไรตรงนี้มันไม่สมเหตุสมผลค่ะสเต็กต้นทุน25 บาทสเต็กตอนนี้21.10 บาทต้นทุน25ฮัลโหลแบ่งโอเคแบ่ง19.60 บาท21.80 บาทก็มันจะเริ่มฟื้นก็ต่อเมื่อมันได้ทำฐานจาก22 บาทได้อ่าฮะก็พูดง่ายว่าถ้ายืน22 บาทได้มันฟื้นแน่แต่ตอนนี้ยังแกว่งอยู่มันก็ควรฟื้นแหละเพราะว่าในรายสัปดาห์มันมีสัญญาณกลับตัวละคุณก็ให้เวลามันแกว่งหน่อยนะครับทำไมมัน PE มีค่าอนันต์นะตัวเนี้ย PE เท่ากับ0อ้าวไม่มีกำไรหรอกิจการไม่ใช่สิ PE ก็กับ0เออแอบกดดูเล่นๆเอ๊ะทำไม PE ก็กับ0เออแล้วจะทำไงดีคะ PE เท่ากับ0ค่าอนันต์อย่างนี้มันค่อนข้างถือไปฮะก็ถือไปเพราะว่าก็พูดก็ถือมาแล้วเนี่ยตามสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยถ้ามันกลับไปทำฐาน22 บาทได้มันก็แกว่งตัวขึ้นโอเคแต่ถามว่าคุณก็คงไม่ได้เลือกด้วยฟันดาเมนทัลหรืออะไรหรอมั้งถ้างั้นเดี๋ยวรอยืน22 บาทได้นะคะก็จะได้สบายใจขึ้นนะคะอินทัชค่ะต้นทุน60 บาทถัวดีไหมโหมันขึ้นไปตั้ง50 บาทเนาะแล้วก็มันก็ไปไม่ไกลเออ PE ไม่มีค่าจริงๆด้วยเต๊ะเพราะว่า P60 กับ61เนี่ยกำไรไม่มีอันนี้สเต็กนะคุณผู้ชมคุณต้องย้อนถามกับตัวเองว่าคุณซื้อเพราะอะไรคงกิจการไม่มีกำไรมา2 ปีก็เก็งกำไรเรื่องโครงการภาครัฐไงแล้ว มันยังไม่มาสักทีก็ปีนี้น่าจะมีเลือกตั้งมันน่าจะมานี่คิดให้แทนนะนะ พูดเองคิดเองเออเองใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ไหมงั้นก็ติดต่อไปก็ติดต่อไปใช่ไหมงั้นโอเคโอเคเอากลับมาที่ InTouch ต้นทุน60 บาทจะถัวได้ไหมคะตรงนี้60 บาทกรอบมัน46 หรือ 54ค่ะงั้นก็ถั่วไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นไป54ก็ออกใกล้ๆ54ได้อยู่ตอนเนี้ยแถว45 46อ่ะได้ถั่วได้นะคะจัดการอะไรได้เลยอ่ะ WHA ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้4.26 บาทนี่มันชน4.28 บาททุกวันเลยนะคะเนี่ยนี่มันไปไหนหรอไปพูดในรายการว่ามันอยู่แถวนี้4.26 4.28 4.34 อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นไซด์เวย์วงกว้างมันเป็นกรอบที่3.98 บาทกับ4.30 บาทคุณรับมันก็จะแกว่งในกรอบนี้แหละแล้วก็เคาะบนเคาะล่างอยู่ตรงเนี้ย3.98 4.30 นะครับเล่นอยู่ในกรอบไปก่อนนะคะเดี๋ยวลงมาสัก4.98 บาท4 บาทอะไรเงี้ยใกล้ๆแถวนั้นรับแล้วก็เนี่ย4.28 บาท4.26 บาท4.30 บาทก็ขายอยู่ในกรอบลองไปแท็กดูสิรายวันนะมันแกว่งอยู่ตรงเนี้ยใช่นานมากค่ะเป็นกี่เดือนมาแล้วก็มาดูมันชนอยู่แถวนี้แล้วมันก็ลงอยู่ในกรอบแล้วมันแกว่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่3 มกราคม 61นะครับเพราะงั้นมันก็จะครบ1 ปีแล้วที่ราคาอยู่ในกรอบนี้นี่ดูลองเอาไทม์เฟรมมันเปิดดูนะจะเห็นว่ามันแกว่งอยู่ในกรอบเนี้ยนี่ไงซึ่งพอคุณซื้อมันก็ไม่ไปไหนแหละมันก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยจริงๆด้วยเนี่ยสะกดแปะปุ๊บ3 มกราคม 61ด้วยนะเนี่ยแปะให้เลยมันก็ปีนึงแล้วล่ะที่วนอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็ต้องถามว่าคุณต้องการอะไรกับมันจะเก็งกำไรก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันก็ไม่ไปไหนมาปีนก็จะเล่นเรื่องอะไรนะ EECถ้าจะเล่นเรื่อง EC ก็สะสมไปก็วันหนึ่งมันได้ที่มันก็ระเบิดเองแหละแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่
นี่เดาใจให้แทนนะว่าจะเล่นเรื่อง EEC หรือเพราะว่าโบกเสียว่าดีทุกคุณก็ซื้อตามโบกไปถ้างั้นค่ะแต่ถ้าถามผมมันก็บอกว่ามันก็อยู่ตรงนี้มาปีนึงแล้วโอเคตามนั้นเสนาไม่เห็นคุณผู้ชมถามมานานแล้วเสนาต้นทุน3บาท6ตังค์ขายก่อนดีไหมโหเสียดายคุณผู้ชมขึ้นไปตั้ง3บาท80ไม่ขายอ่ะตอนนี้3บาท36แต่ยังกำไรอยู่นะคะ3บาท6สตังค์เป็นต้นทุนค่ะถือไปเถอะอ่ะโอเคถือไปเถอะคุณมีโอกาสเห็นข้างบนแถว350370นะ350370โอเคแต่เผื่อนี้ทางหนีที่ไล่ยังไงเราควรจะออกตอนไหนดีคะสมมุติถ้าเกิดมันเกิดผิดทางหรือ330ถ้าหลุดมาก็ออกแล้วกัน 3.30 นะคะหลุดก็ออกอ้าว BEC ไปแล้วนี่อ้าว AOT ไปแล้วนี่นาเออ BEC ขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่ะไหนดู AOT นี่ก็ขึ้นมาเหมือนกันเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นเดย์ก่อนลืมเปลี่ยนกราฟนี่โอ้ยคือ69บาทแล้วคุณผู้ชมไม่รู้ได้รับแล้วให้เล่นตัวใหญ่ตัวดีก็ไม่เล่นเล่นตัวเล็กก็ไม่ไม่รู้มีใครรับทันหรือเปล่าตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเราพูดตั้งนานแล้วตั้งแต่มันยังนิ่งๆอยู่ยังไม่ยอมไปไหนอ่ะDynastyถามข้ามปีเลยเนี่ยท่านเนี้ยจำได้ต้นทุน2บาท82ทำไงดี2บาท82 2บาท82แล้วคุณถือมาสักขนาดนี้แล้วก็ถือต่อไปครับค่ะโอเคไม่ต้องไปทำอะไรหรอกถือไปก่อนเนาะทำเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงถัวได้ไหมถามเพิ่มอีกนิดถัวได้ไหมคะผมก็ไม่คิดว่าคุณจะถัวหรอกเพราะว่าคุณก็ถือมาตั้งแต่2บาทก็เอางี้มันมีโอกาสฟื้นในระยะยาวก็ถือต่อไปค่ะโอเคคือคุณไปไล่ราคาตอนที่มันวิ่งช่วงนั้นน่ะถ้าเห็นราคาเนี่ยตรงแบบเนี่ยตอนที่วิ่งเนี่ยอ่ะ True ต้นทุน6บาทตอนนี้4บาท70บาทต้นทุน6บาท True ค่ะ True Corporationครูเคยดูไหมว่า10ปีมานี้มันมีกำไรไหมคำตอบคือมันเป็นอนันต์อีกหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะคำตอบคือไม่มีนะครับไม่ PE มีค่านะ PE ตอนนี้อยู่ที่ 10.3 ค่ะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้สร้างกำไรที่โดดเด่นเพราะงั้นคุณจะหวังว่าซื้อแล้วมันจะปิ้งปังมันก็ไม่ใช่อ่ะนะก็เก็งกำไรได้สั้นๆกรอบมันก็4บาท75ค่ะ5บาททีนี้ต้นทุน6บาทก็ถ้าถัวก็ถัวได้แต่ก็ตอนนาต้านก็จะอยู่ที่5บาทก็ถ้าไม่ถัวมีสัญญาณฟื้นอะไรเท่าไหร่เป็นไซด์เวย์นั่นก็จะอยู่ถือต่อไปก่อนถือไปก่อนยังไม่มีอะไรดีขึ้นในระยะอันใกล้ค่ะแล้วจะถัวได้ไหมคะถ้าเป็นผมไม่ชอบหุ้นตัวนี้เพราะว่า okay. คุณไปแท็กดูนะผลประกอบการมันไม่ได้ดีอะไรเลยคุณลองดูภาพระยะ10ปีของมันสิค่ะมันจะเป็นกรอบกว้างๆใน10ปีที่มันไม่ไปไหนเปิดแคมเปญเยียร์มาดูอ่ะเดี๋ยวเปิดเยียร์ของครูนะนี่ไงโอ้โหสุดนิ่งเลยแล้วมันจะเป็นไซด์เวย์วงกว้างเห็นไหมนี่ไงกราฟมันบอกทีนี้พอคุณเห็นกราฟอย่างเงี้ยทำไมมันถึงไซด์เวย์เป็นระยะ10กว่าปีเนี่ยคุณกลับไปดูผลประกอบการจะสะท้อนมามันจะบอกว่าก็ผลประกอบการไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยก็ลุ่มดอนๆอยู่อย่างเงี้ยมันชีวิตฉันใน10ปีมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้มันเป็นหุ้นถ้าถามผมเป็นหุ้นที่ผมไม่ซื้อ ทีนี้ต้องถามว่าคุณซื้อเพราะอะไร1คุณไปแท็กดูสิผลประกอบการ10ปีมันไม่ได้ดีเลย3 2ทางเทคนิคอลเนี่ยย้อนไปดู10ปีราคามันไม่ไปไหนมันอยู่ในกรอบแคบๆเนี่ยแล้วคุณหวังอะไรกับหุ้นตัวนี้นอกจากคุณซื้อสั้นๆกินค่าไข่พะโล้เล่นๆในวันอย่างนั้นก็ว่าไปแต่ว่ามันก็มีตัวอื่นดีกว่านี้ไหมคุณต้องถามตัวเองกลับว่าคุณซื้อมันเพราะอะไรเพราะย่าณเดชมาโฆษณาบูธในห้างมันดูดีหรือเปล่านั่นแปลว่าคุณดูหุ้นไม่เป็น
เออแต่คนเยอะมากเลยนะทรูแน่นตลอดก็คนเรามักจะซื้อด้วยอะไรแบบนั้นไงแต่ถามว่าคุณไปแท็กดูผลประกอบการมันไม่โอเคถ้าดูด้วยเทคนิคอลเปิดการ์ดเยียร์มาจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่ไปไหนมันอยู่ในกรอบแคบๆอีกปีแล้วเพราะงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่ซื้อโอเคถ้างั้นทีนี้ต้นทุนมีอยู่6บาทก็ซื้อต่อไปซื้อต่อไปแต่ถ้าเกิดอยากจะถัวก็ลงมา4บาทตัวมันก็ไม่ไปไหนไม่หลุดหรอกก็เผื่อจะดึงต้นทุนลงมาแล้วเดี๋ยวไปขาย5บาทแล้วพอลงมาใหม่ก็ซื้อใหม่แบบทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะหลุดออกไปได้แล้วคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ถัวไปเรื่อยๆคุณไปซื้อตัวอื่นที่มันได้กำไรนี่ไหมไอ้นี่ก็ปล่อยมันไปไว้ตลาดหุ้นปื้นมาเนี่ยสมมตินะผมมองว่าระยะยาวตลาดเรามีโอกาสดีร้อยสองร้อยจุดถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ว่ามันแย่ยังไงเดี๋ยวทั้งหุ้นทั้งตลาดมันก็ฟื้นกันมาหมดรอเวลานั้นดีกว่านี่คุณไปตัวเงินมันก็ไปจมอ่ะเพราะมันก็ตัวแล้วไม่หลุดตัวแล้วไม่หลุดคุณก็กังวลใจอีกว่าต้องตัวอีกเมื่อไหร่มันถึงจะไปเงี้ยก็อยู่เฉยๆปล่อยมันไว้ค่ะถ้างั้นเก็บตังค์เหมือนเป็นที่เก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะต่อนั่นน่ะซื้อ BEC เมื่อเช้าอ่ะ5บาทแล้วเห็นไหมปล่อยแล้วน่ะBEC เราบอกก่อนที่มันจะไป5บาทด้วยนะคุณผู้ชมตอนนั้นมันวิ่งอยู่4บาทก็10มั้งอ่ะต่อเอสโซเห็นไหมช่อง3ยังมีความหวังกว่าทูอีกเอาเอสโซต้นทุน11บาท40ตอนนี้10บาท90โถเดาว่าคงจะไล่ๆเหมือนมันขุดไปได้นะครับช่วงที่มันวิ่งล่าสุดก็ติดมันไม่แย่หรอกก็เดี๋ยวมันมาพร้อมกลุ่มน้ำมันนั่นแหละค่ะจะเย็นๆเนาะมันจะแค่พักตัวตัวนี้ผมบอกให้ซื้อแถวนั่นอ่ะ10บาท90 11บาท10อ่ะค่ะคุณก็ไม่ซื้อคุณไปไล่ราคาตอนมันวิ่งอ่ะดิค่ะถ้างั้นถือไปก่อนเนาะไม่ทำตอนนิ่งๆอ่ะเรามักไม่ซื้อเรามักจะชอบไปวิ่งวิ่งไล่ตอนมันระเบิดเป็นนักวิ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ follow by ไม่ได้ตังค์หรอกวอลโล่ช็อตก็ไม่ได้ตังค์ว่ามันดีดใส่หน้าเพราะว่าสภาพตลาดมันเป็นไซด์เวย์วงกว้างพอคุณฟอลโล่เบรกเอาท์เขาก็ขายใส่คุณพอคุณฟอลโล่เบรกดาวน์เขาก็ลากขึ้นมาสวนคุณนะมันไม่มีหรอกครับชัดๆในตลาดหุ้นอ่ะเพราะถ้าคุณเห็นว่าชัดไอ้คนอีกพันคนมันก็เห็นว่าชัดมันไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดแล้วค่ะงั้นถือไปก่อนเดี๋ยวรอน้ำมันขึ้นจะได้นี่เห็นว่าโรงพยาบาลฟื้นมาหมดเลยนะ BS มาแล้วเนี่ยBS BDMS ก็มาแล้วเนี่ยเห็นไหมโรงพยาบาลฟื้นอย่างที่ว่าก็อย่างที่บอกไปหมดแล้วคือทุกตัวที่แนะนำไปแล้วนะในคอ CPO ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะ CPO ยังนิ่งๆอยู่ยังนิ่งๆอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มามันไม่มาแต่มันไม่ลงใช่ไหมมันไม่ลงค่ะไม่ลงแค่นิ่งเฉยๆใช่อ่ะต่อไทยออยไทยออยยังไม่มีค่ะไทยออยขอแนวรับหกเก้าห้าสิบไซด์เวย์อยู่ตอนนี้รับได้เลยมะไทยออยจริงๆตอนนี้แนะนำคู่กับสอพอมาตอนก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งอะก็แถว66 67อ่ะค่ะได้อยู่โอเคไปรับตรงนั้นนะครับแล้วต้านต้าน71บาท71โอเคเดี๋ยวรอย่อแล้วถ้ากรอบ71 75ได้ก็วิ่งเรื่อยๆค่ะก็รอมันฟื้นเดี๋ยวน้ำมันกลุ่มน้ำมันมาตลาดก็ติดตับค่ะตอนนี้มันน้ำมันย่ออยู่ค่ะนะครับโอเคแอดวานซ์ต้นทุน183บาทคำถามคือเอาไงดีถั่วได้ไหมถือต่อไปถือมาขนาดนี้แล้วก็ถือต่อไปค่ะถั่วได้ไหมคะถ้ามีตังค์อยู่ถั่วได้ไหมคะรอตลาด
ฟื้นหน่อยแล้วกันครับค่ะนะตอนนี้มันแกว่งไซด์เวย์อยู่ก็ถัวไปก็ยังไม่หลุดเงินก็จมอยู่ไม่รู้จะถัวทำไมแล้วรอฟื้นจะให้ถัวประมาณตรงไหนคะมันคือถ้ามันฟื้นมันก็กลับมาหมดอ่ะสมมติว่าที่มองไว้ถูกนะคือตลาดวิ่งกับ100-200จุดเนี่ยไอ้ที่ติดพวกนี้มันก็มาหมดค่ะคือตอนเนี้ยพอคุณติดหุ้นพวกเนี้ยอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะชีวิตก็เฝ้าแต่ถัวน้ำเงินมันก็จมไปเรื่อยๆแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ฉันจะรอดสักทีเนี่ยค่ะที่ยังผมพูดตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าไอ้ช่วงที่เขาทิ้งเซ็ตเปี้ยจะเข้าไปทำไมพอมันย่อปั๊บคุณก็มาถามว่าจะตัวตรงไหนดีพอทิศสัปดาห์ถัดไปคุณก็มาถามว่าจะตัวตรงไหนดีสุดท้ายคุณก็ตัวแล้วมันก็ไม่หลุดค่ะคุณก็เก็บเงินไว้หน่อยนึงไม่ต้องรีบหรอกค่ะเพราะถ้าคุณตั้งใจจะถัวทำไมตอนมันลงไปเยอะๆตั้งในช่วงคริสต์มาสแบบคุณไม่ซื้ออ่ะค่ะคือจริงๆเนี่ยคำถามพวกเนี้ยถึงบอกให้ถัวก็ไม่ถัวหรอกถึงบอกให้คัดก็ไม่คัดเพราะแค่ถามว่าจะมีความหวังอะไรบ้างเท่านั้นเองเพราะงั้นความหวังมันมีถ้าตลาดมันกลับมา100-200จุดอย่างที่ว่าคุณก็ถือไปเฉยๆเพราะตอนเนี้ยคุณไปถัวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร1กำไรไม่เกิด2เงินมันก็จมเข้าใจใช่ไหมฮะค่ะฮัลโหลค่ะก็เลยไม่รู้จะถัวทำไมเพราะว่าคือคุณก็ปล่อยมันมาขนาดนี้แล้วแล้วตอนที่มันลงไปแรงๆคุณก็ไม่ถัวไงตอนนี้มันอยู่ครึ่งๆกลางๆไซด์เวย์คุณจะไปถัวทำไมค่ะถัวไปก็ไม่หลุดทุนก็ไม่ได้เปรียบไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่Okay, อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆโอเคท่านี้ต้นทุน8.45 บาททำยังไงดีตอนนี้7.40 บาทก็อยู่เฉยๆข้างบนก็8.40 บาทข้างล่าง7 บาทค่ะเดี๋ยวมันนวดได้ที่มันก็แขวนกลับขึ้นไปข้างบนนั่นแหละค่ะก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไปนะจ๊ะPressure Shipping ค่ะคือตอนนี้ท่านทั้งหลายสังเกตนะที่อาจารย์บอกนะคืออะไรที่ติดอยู่อ่ะก็อยู่เฉยๆตอนนี้ Pressure Shipping 8.60 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้8.70 บาทกำไรอยู่10 ตังค์ตัวไหนฮะPSL ค่ะเนี่ยถ้าคอมโมดิตี้มานะค่ะพวกเรือมันก็จะฟื้นเพราะว่ามันมีการค้าขายขนส่งมันก็มาค่ะพวกน้ำมันพวกยางพวกอะไรพวกเหล็กก็เป็นคอมโมพอคอมโมฟื้นเศรษฐกิจอาจจะกระเตื้องขึ้นการขนส่งมันก็ขยับตามเรือมันก็จะมานะครับทีนี้ถ้าเรามองว่ารอบใหญ่เนี่ยคอมโมจะกลับมาเดี๋ยวเรือก็มาค่ะเพราะงั้นเรือข้างบนมันมี9.50 บาทค่ะตอนนี้มัน8.74 บาทงั้นก็ใจเย็นๆต่อไปเพราะเขาต้นทุนแค่8.60 บาทเองโอเคคุณผู้ชมก็อย่าให้มันลงมาต่ำกว่าทุนแล้วกันถ้ามันลงมาแถวๆทุนคุณก็ออกก่อนไปรับใหม่ค่ะ SPRC ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะคุณผู้ชมจะมีหุ้นอีกไหมคะยังเหลืออีกประมาณ5นาทีนะคะSPRC ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคือที่ผมบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ใช่ผมไม่อยากตอบนะแต่ตลาดเป็นไซด์เวย์วงกว้างคุณเอาเงินไปจมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร SPRC กรอบสะสมพลังมันคือ9.30 บาทกับ10.60 บาทค่ะนะครับก็ในกรอบนี้ซื้อได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะระเบิดขึ้นเดี๋ยวพวกนี้ SCRC ปตท.อะไรพวกลงกันอย่างเงี้ยพอมันฟื้นเดี๋ยวมันก็ดึงตลาดกลับค่ะเป้าระยะไกลๆก็มี11-12 บาทถ้างั้นรับได้เลยไหมคะก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่โอเคตอนนี้ PE แค่5เองนะ PE 5.10 นะครับค่ะโอเคคุณผู้ชมไม่มีหุ้นแล้วใช่ไหม
5 เท่าคะ PE มัน5เท่าเอง SCRP ค่ะถ้างั้นรับเนาะรับเท่าไหร่นะคะก็930 1060ซื้อได้9930ใช่ไหมคะอือฮึโอเคข้างล่างมัน930ข้างบนมัน1060ก็แบ่งซื้อในกรอบเนี้ยได้ฮะค่ะBTMS มาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ย BTH ก็มาเห็นไหมโรงพยาบาลฟื้นหมดแล้วมาจริงๆคุณผู้ชม BDMS เมื่อกี้เนี่ยที่คุณผู้ชมถามไปไม่รู้ว่ารับไปหรือยังนะอ่ะ Beauty ราคาต้นทุน6.80 บาทตอนนี้6.70 บาทหวังอะไรจาก Beauty ต้องถามก่อนหวังอะไรจาก Beauty จ๊ะให้รอผมทำงานแล้ววันหนึ่งราคาจะสะท้อนการทำงานของผมป่ะที่คุณหมอเขาบอกป่ะพี่15 เท่าถูกก็เปล่าตัวเนี้ยดูผลประกอบการมันไหมดูไหมได้ดูบ้างหรือเปล่าไม่ได้ดูแน่นอนก็หวังว่าค้าปลีกอะไรเหล่านี้จะมาอะไรอย่างงี้ป่ะกำไรในต่อพุ่งเดี๋ยวให้อาจารย์ดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมจริงๆ PE มันก็ลดลงเรื่อยๆนะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้6.80 บาทเป็นต้นทุนเราควรจะแต่มันยังลงถ้าทางเทคนิคมันยังลงไม่แห้งอ่ะถ้ายังทางเทคนิคมันยังลงไม่แห้งอ่ะครับค่ะรออีกสักอาทิตย์นึงอาทิตย์หน้าอาจจะฟื้นโอเคนะนี่ยังลงไม่ครบยังลงไม่จบค่ะแต่ถ้าถามว่าผมซื้อไหมเป็นผมไม่ซื้อโอเคเพราะว่าคุณดูนะเดี๋ยวนี้ตามเฟซบุ๊กตามอะไรก็รับกวนทีมขายนะเนี่ยคุณคิดจะออกแบรนด์ตัวเองก็บวกออกง่ายๆเลยนะเครื่องสำอางอ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจที่มันมีเบรียร์อะไรปกป้องสักเท่าไหร่นึกออกไหม อย่างปูนซีเมนต์อะไรเงี้ยมันใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มันต้องมีลายเส้นทำเหมืองทำอะไรเงี้ยคนเข้าไปแข่งกับเขายากถูกไหมเขาเรียกธุรกิจนี้ว่าเหมือนเป็นโมโนโพลีอ่ะทีนี้คุณลองนึกถึงเครื่องสำอางสมัยก่อนนะโอเคมันมีแล็บขั้นสูงมีอะไรเงี้ยแต่พอโลกมันเปลี่ยนเนี่ยคุณไปเปิดดูใน Facebook เนี่ยรับทำทีมยี่ห้อของคุณมีแพ็กเกจให้ด้วยนะใช่ใช่จริงทำออยให้ผ่านออยให้เรียบร้อยเลยแหละเออคุณปอนจะสั่งครีมยี่ห้อปาริชาติมาขายก็ได้นะเนี่ยถูกไหมทีนี้เป็นผมก็มองว่าเฮ้ยเออแล้วบิวตี้มันมีจุดขายคืออะไรวะพอดีผมไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่ผมมองว่าแล้วเออแล้วเราจะกั้นผู้แข่งไม่ให้เข้ามาแย่งแชร์เราได้ยังไงว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะโกรหรือเราจะต้องต่อสู้กับครีมตามเดี๋ยวนี้ซิตี้ก็กวนครีมขายถูกไหมใส่ยี่ห้อตัวเองอ่ะจริงจริงผมก็เลยมองว่าหนึ่งถ้ามันเป็นการลงทุนมันก็ไม่ใช่หรือคุณใช้ปากกาของการคิดเอาเองเช่นมันเคยราคา20 กว่าบาท25 24 25 บาทตอนนี้มัน6 บาทกว่ามันถูกแล้วไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ถูกนะคุณต้องนึกถึงกางเกงราคา1,000เวลาเขาเอามาใส่กระบะเซลล์300เนี่ยแต่ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเช่นมันมีตำหนิมีอะไรหรือว่ามันไม่โอเคไม่อยู่ในสภาพเดิมอ่ะค่ะมันก็เหมือนธุรกิจอ่ะเมื่อก่อนทำไมมัน20 กว่าบาทเกือบ25 บาททำไมตอนนี้มันเหลือ6 บาทค่ะแต่ว่ามันแข่งขันกับเขาไม่ค่อยได้หรือเปล่านี้หรือว่าธุรกิจมันเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะเอ้ยมันต้องดูพวกนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยหุ้นตัวนี้เคย20 กว่าบาทตอนนี้มัน6 บาทมันถูกถ้าคิดอย่างนั้นคุณก็จะแย่นะ
คุณเคยเห็น BEC สูงสุดเท่าไหร่รู้ป่ะใช่ BEC สูงสุดเท่าไหร่รู้ป่ะเดี๋ยวกำลังเปิดแป๊บนึงตึ๊ดอ่ะโอ้80บาทใช่อุ้ยไป79.50นะคะน่ะเออแต่80บาทตอนนี้มันเท่าไหร่5บาท5บาทพระเจ้าตอนมัน50บาทคุณคิดว่ามันถูกไหมถ้าคุณใช้ตรรกะไอ้แบบที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คุณไม่ต้องบอกว่ามันถูกพอตอนมัน30บาทคุณก็ว่ามันถูกเพราะว่ามันเคยแต่เกือบ80บาทค่ะพอมัน25บาทคุณก็ว่ามันถูกพอมัน20บาทคุณก็ว่ามันถูกพอมัน10บาทคุณก็ว่ามันถูกค่ะพอมัน8บาทคุณก็ว่ามันถูกค่ะพอมันหลุด5บาทคุณก็รู้สึกว่าตัวเราช่างแย่ขึ้นดีไอ้วิธีนี้มันใช้ไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมคุณต้องคิดได้แล้วว่าเฮ้ยวิธีนี้มันไม่ถูกเพราะธุรกิจมันเปลี่ยนถูกไหมมันโดนดิสรัปอ่ะพวกทีวีอ่ะมันโดนสื่อพวกเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ยูทูบคนก็ดูมือถือแทนดูทีวีอ่ะโฆษณามันก็ลดคุณต้องคิดเรื่องพวกนี้ไม่ใช่คุณบอกว่าตัวนี้มันเคยเกือบ80บาทตอนนี้มันเหลือ5บาทแล้วมันถูกมันไม่โอเคถูกไหมเดี๋ยวคุณก็ย้อนกลับมาถามอ้าวก็เมื่อเช้าบอกว่าให้ซื้อ BC สั้นๆเล่นสั้นๆเก่งกำไรแต่ผมบอกว่าตอนนี้มันลงมาเยอะแล้วทางแท่งทองมันแห้งเพราะงั้นมันต้องมีดีดมีรีบาวค่ะแต่ว่ามันจะกลับไปแถว80บาทได้ไหมผมไม่รู้คุณถ้าจะรู้คุณก็ต้องไปมองโมเดลว่ามันจะเปลี่ยนไหมเนี่ยมันจะฟื้นกลับมาไหมหรือว่ามันยังคงเป็นธุรกิจโทรทัศน์แบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะอย่าหาว่าผมบ่นเลยนะให้ผมแชร์ให้ฟังคือคนมักจะคิดอย่างเงี้ยพูด100บาทพอ70บาทบอกว่าถูกนึกออกไหมพอ50บาทก็บอกว่าถูกผมถามว่ามันถูกยังไงอ่ะก็เลยผมก็เลยเทียบให้ฟังไงกางเกงพันหนึ่งพอมันเหลือ300มันต้องแปลว่ามันมีอะไรผิดปกติดูเปล่าสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นน่ะไม่ดูรู้แต่ว่าถูกคือถูกของคุณคนเดียวไงคนอื่นไม่ได้บอกว่ามันถูกค่ะไม่งั้นจาก79.50มันจะเหลือต่ำกว่า5บาทได้ไงเนี่ยค่ะเพราะแม้แต่ตอน10บาทมันก็ยังไม่ถูกเลยค่ะโอเคถ้างั้นบิวตี้ทำไงดีเนี่ยจะหมดเวลาแล้วอาจารย์ตอนนี้6.80ต้นทุนเขา6.80เนี่ยก็เราควรออกไปเลยดีไหมคะมันขาดทุนแค่10ตังค์เองคุณเพิ่งเข้าไปป่ะเนี่ยอะไรนะคะเขาเพิ่งเข้าไปป่ะฮะเออนั่นน่ะสิเพราะเมื่อเช้าไปหาย6.80เออผมว่าเหมือนกันก็มันแกว่งในกรอบเนี้ยแกว่งกรอบ6.65 6.85 7.65ก็คุณเข้าไปจะเล่นดีดเล่นเด้งอะไรของคนก็ลุ้นไปสิถ้ามันหลุด6.25ก็ค่อยออกก็ได้ค่ะก็ขาดทุนไปค่ะก็ต้องถามกลับว่าตัวเองว่าซื้อเพราะเหตุผลอะไรแต่จะบอกว่าจุดสูงสุดนี้ลดลงทุกวันเลยนะเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันเป็นธุรกิจที่มันเติบโตเปล่ามันมีคู่แข่งเยอะมากในตลาดรายย่อยเพียบเลยอ่ะผมทำครีมมาแข่งได้ไหมเนี่ยใช้เงินไม่เกิน300,000เนี่ยได้นะถูกไหมโอเคถ้างั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมพิจารณาแล้วกันก็มันอยู่ในกรอบตามนี้นะคะอ่ะกลับมาดูเซตคือตอนนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ 1,591.40 จุดนะคะติดลบไป 5.68 จุดก็เห็นไหมมันไม่ได้แย่เมื่อกี้มันลบเยอะกว่านี้ใช่เมื่อกี้มันเดี๋ยวมันกลับมา1,595ได้มันก็จะฟื้นเรื่อยๆฟื้นเรื่อยๆอ้าวล่ะก็หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ม้านะคะจากเพจม้าเฉียวดูหุ้น The Futures นะคะที่มาให้ข้อมูลและพยายามให้ความกระจ่างกับพวกเรานะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ม้านะคะคุณภูริพงษ์นะคะสุวรรณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้รู้สึกว่าคุณผู้ชมยังดูน้อยๆกันอยู่เลยไม่คิดว่ากลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วนะจ๊ะยังไงก็
มีขอให้บุญกุศลที่ได้ทํามาในวันนี้ขอทุกท่านได้รับกลับไปแล้วก็มีความสุขความสงบอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกับที่ฟอมได้รับในช่วงที่ผ่านมาตลอด10วันนะคะสู้ๆไปกําลังใจให้เสมอนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group